ท่านครับแม่ดูจากตัวผู้เล่นแล้วมันช่างถูกที่ถูกคู่ถูกเวลาครับตอนนี้ในสนามเราก็รอท่านประธานในพิธีปิดการแข่งขันครับท่านเอาครับเรียบร้อยครับคู่ชิงชนะเลิศครับในรายการมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครับครั้งที่6ชิงถ้วยเกียรติยศพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครับแฟนบอลทุกท่านครับยังไม่พากนะครับแฟนบอลทุกท่านครับก็เรามาดูครับถ้วยใบนี้สิ่งสำคัญครับต้องไปอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับแฟนบอลทุกท่านครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเป็นยอดทีมเดินสายจากจังหวัดนนทบุรีครับแฟนบอลทุกท่านครับฝั่งหนึ่งครับมาจากอำเภอปากเกร็ดเขาก็คือยอดทีมเดินสายจากวัดสาลิโกครับตำบลบางพับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นก็คือดอนทหารบกส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับตำบลบางกลางนั่นก็คือบางเกิดมาในเสื้อสีนะสีน้ำเงินกางเกงสีขาวถุงเท้าสีน้ำเงินครับแฟนบอลท่านดอนทหารบกครับมาในเสื้อลายทหารกางเกงลายทหารถุงเท้าสีดำกับแฟนบอลทุกท่านครับอีกไม่เกิน40นาทีเราจะได้รู้กันว่าใครจะคว้าแชมป์พร้อมกับเงินรางวัล 100,000 บาทครับผู้ชมอย่าลืมครับช่วยกันกดแชร์กันด้วยครับแฟนบอลทุกท่านครับที่ชมเกมการแข่งขันอยู่นกวีดาวเวราเจอกับแฟนบอลทุกท่านเอาครับเรามาเสพความสุขความมันความร้าวใจในคู่ชิงชนะเลิศในรายการมูลนิธิที่เราจะเป็นคนดีครับครั้งที่6แล้วก็โอ้โหเกือบไปแต่วันนี้ครับนี่ยอมเกือบเสียประตูครับสำหรับทางฝั่งของบังเกอร์ดูครับเป็นบอลตักติดตั้งมุกมาไหลมาต่อสองไม่ได้แล้วโตกลับมานี่จะพบภูมิซับแต่ข้าวขวามาที่เวโร่ตองซอบองซอบิดขวาพาชาวซอมาที่สายขวาแล้วก็สายซ้ายกู้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 เฮือเฮือขึ้นนำไว้เลยครับสำหรับทางฝั่งของปาร์คเกอร์ครับนี่ครับจากการยิงของเจ้าฟุกภูมิทรัพย์ครับเอาเลยครับมีประตูเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างนี้มันสนุกแน่นอนครับแฟนบอลทุกท่านนี่ครับโอ้ปาร์คเกอร์ขึ้นนำไปอีกแล้วครับแม่ตอนฐานบกในรอบรองชนะเลิศก็โดนทางฝั่งของโอ้คู่ครับนำ 2-0 สุดท้ายยิงแสงสีลูกรวดเพราะฉะนั้นยังไม่จบครับแฟนบอลทุกท่านมาที่พอชลอพอชลอมาทางซ้ายมาที่วิศรุตโจโคโจโคแต่เข้าซ้ายแล้วก็ตอนนี้พาสาสองแฮนด์บอลจังหวะนี้จับปุ้มครับจับแฮนด์บอลครับสำหรับทางฝั่งของโจโควิศรุตเป็นบอลตั้งเตะฟรีคิกมาสำหรับบักเกอร์นี่ครับวันนี้ครับแฟนบอลทั้งสองทีมครับกองเชียร์ทั้งสองทีมมาเต็มความจุครับแม่ถึงอาจจะเป็นทีมในจังหวัดนนทบุรีทีมเดียวกับแม่ในจังหวัดเดียวกันครับแต่อย่างที่ผมบอกครับพอถึงคู่ชิงชนะเลิศมันไม่มีใครยอมใครแล้วก็สายขวาโอ้โหเกือบไปตอนนี้ครับสำหรับทางฝั่งของดอนหาบกเกือบได้ลุ้นเสมออย่างที่ผมบอกครับแม่พอถึงคู่ชิงชนะเลิศครับไม่มีใครอยากเป็นที่สองมีแต่คนอยากเป็นนัมเบอร์วันอยากเป็นที่หนึ่งกันทุกคนครับแฟนบอลทุกท่าน
และตอนนี้เล่นต่อมาที่อาเรียนปัฒนามาทางซ้ายภูมิซับภูมิซับไปแล้วนั่นอะไรไล่ตะไลไล่ตะไลโอ้โหบอลออกหลังไปและเป็นบอลเริ่มเล่นมาใหม่สำหรับทางฝั่งของดอนฐานบกกลับมาที่พชรพชรพัชระโอ้360องศาทำไงแล้วจังหวะนี้ไม่ฟาวไม่มีเสียงลูกเล่นต่อไปและขยับมาที่โจโควิชลุตมาจันมาที่นาวราวิทและขยับมาที่ชาวราทิพย์ต้นตาต้นชาวราทิพย์แทงมาทางขวามาที่โจโควิชลุตวิชลุตโยกมาขวาจุดมาที่ตาต้นชาวราทิพย์ชาวราทิพย์ยังไงใจจ๋าแล้วก็กลับมาที่โจโควิชลุตมาที่พอชะลอพอชะลอใส่ขวาก็ติดบล็อกภูมิซับออกทางไปเร็วๆๆๆๆๆและขยับมาใหม่มาที่ดอนฐานบกในตะไลครับแม่นี่ครับเปิดเกมก็มีประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วของสระบังเกิดในนาทีแรกของการแข่งขันนั่นเองครับแฟนบอลทุกท่านดูครับเพียงบอลยาวๆมาที่นพฤทธ์นพฤทธ์เชียงชอยกลับมาตั้งมาที่อารีเอ็มอารีเอ็มขยับมาทางซ้ายที่เวโรดเวโรดบังซอบังซอมาที่ปัฒนาอารีเอ็มอารีเอ็มแล้วจังหวะนี้ยังไงแล้วก็ปิดมาทางขวานพฤทธิ์แล้วพฤทธิ์เสียยังซอย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 ไถไถไถออกหลังไปแล้วเป็นบอลตั้งแต่จากมุมเข้ามาสำหรับบางเกิกดีไซน์บ้านเชื่อบอลบางเกิกแทงขวาแล้วก็หุยเกือบแย่ลุยสองแล้วโต๊ะกลับมาตรงนี้นาดาวิทนาดาวิทสับรองแล้วก็ลายต่อลายไม่ผ่านอาริเอ็มไม่ผ่านอาริเอ็มแล้วโต๊ะกลับมาที่ฟุกภูมิซับภูมิซับภูมิซับทำยังไงภูมิซับกลับมาที่อารีเอ็มปัฒนาอารีเอ็มปัฒนามาทางขวามาที่บังซอบังซอมาที่อารีเอ็มอาจายบอลพลาดแล้วจังหวะนี้แทงกลางมาว่ายังไม่ผ่านบังซอแล้วกลับมาตั้งมาที่แปดนิติรัตน์นิติรัตน์ขยับมาทางซ้ายที่โจโคโจโควิชลุตมาทางซ้ายสุดที่พอชลอพอชลอพอชลอลายมาวิชลุตใส่ขวาโอ้โหยังสีขาเซฟไว้ได้ครับสำหรับทางฝั่งของบอลออกหลังครับมาที่บังซอบังซอบังซอขยับมาทางขวาภูมิซับมาที่อารีเอ็มอารีเอ็มมาที่ภูมิซับภูมิซับทำยังไงอารีเอ็มมองหาเพื่อนภูมิซับขยับมาทางซ้ายดึงช้าลงเล็กน้อยครับสำหรับบังเกอร์มาที่ภูมิซับโยกมาทางขวาที่บังแทนชุติพงษ์ชุติพงษ์ยกมาที่ภูมิซับแล้วมาที่บังแทนชุติพงษ์ก็ปล่อยบอลออกหลังไปสำหรับทางฝั่งของดูครับเดินหน้าต่อกันมาใหม่ครับสำหรับกิจสุนุพงศ์ดอนหันบกขยับมาครับทางซ้ายวิชลุตมาที่พอชลอพอชลอแทงกลางไม่ผ่านภูมิซ้ำดูครับดอนทหารบกจะเจาะยังไงครับแฟนบอลทุกท่านจะขยับมาที่ต้นชาราทิพย์ชาราทิพย์บิดมาทางซ้ายมาที่กิจสุนุพงศ์กิจสุนุพงศ์อยู่ชมวงแล้วมาที่พอชลอพอชลอเจอตันอยู่แล้วไอ้ตัวกมาที่บางซอบางซอไปแล้วมาที่บางแทนชุติพงศ์ภูมิซับแล้วก็ใส่ขวาโอ้โหยังไม่ผ่านทางฝั่งของจอมแปมกับพิธีรัตน์แม่จังหวะนี้ยังเซฟไปได้ครับสำหรับทางฝั่งของผู้รักษาประตูก็แปมพิธีรัตน์แล้วก็ไหลกลับมาใหม่บางเกิดมาที่อารีเอ็มปัฒนามาทางซ้ายที่ชายวัดครับไอ้หนุ่มคูเบต้าคูเบต้าดึงช้าแล้วจังหวะนี้ดึงช้ามองหาเพื่อนอย่างไรขยับมาที่ชุติพงศ์ชุติพงศ์มาที่ภูมิชับครับตอนนี้ภูมิชับทำยังไงกลับมาที่ตะเบียชายวัดชายวัดโอบิดขวาและแทงมาทางซ้ายที่อารีเอ็มอารีเอ็มอารีเอ็มแล้วก็ตัวนี้บอลออกข้างแล้วเป็นบอลอีกมาจากเส้นข้างครับสำหรับทางฝั่งของดอนฐานบกครับที่พอชลอพัชระมาที่จะบูมครับกิจสุนุพงศ์โจโคใส่ขวาก็บอลออกหลังไปเป็นบอลตั้งเตะจากบุ้งเข้ามาสำหรับทางฝั่งของดอนทหารบกครับมาไหลมาแล้วประพาสหูยเกือบไปครับแม่ไม่ผ่านทางฝั่งของอารีเอ็มก็เป็นสกัดไปได้และเป็นบอลตั้งเตะจากมุมออกมาประพาสประพาสแทงกลางมาไม่ผ่านจะฟุกภูมิซับกลับมาแม่ไม่ผ่านอ้าวบอลตอนนี้หลุดเลยแล้วก็เลยตะไลแม่เกียร์ออกข้าไปก่อนครับสำหรับต้นชาวราทิพย์
ชาลาทิพย์มาเริ่มมาใหม่บังเกอร์ครับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ขยับมาทางขวามาที่อาริเอ็มอาริเอ็มกลับมาที่ชัยวัฒน์แล้วกระแทกมาทางซ้ายแม่ตอดออกข้างจังหวะนี้บังคิงมาจากเชียงข้างสำหรับทางฝั่งของดอนทหารบกครับที่ต่อการณัฐวุฒินัฐวุฒิมาที่จ่ายครับคมสันคมสันครับมาที่ต่อการณัฐวุฒิมาที่ประภาสประภาสแทงกลางมาที่คมสันคมสันแล้วก็ตัวนี้มาที่นัฐวุฒิทางซ้ายทำยังไงครับสำหรับดอนทหารบกมาแทงกลางมาแล้วแตะมาทางซ้ายสุดที่นัฐวุฒินัฐวุฒิมาที่ธนากรเที่ยงกุลพิษและใครอยากมาที่คมสันแทงทะแยงมาโอ้โหยังไม่ผ่านอารีเอ็มมาตัวนี้เป็นบอลตั้งเตะจากมุมเข้ามาเชิงข้างก็ตั้งเตะจากเชิงข้างสำหรับทางฝั่งของดอนทหารบกอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายสุดจังหวะนี้ครับหยุดเวลาแล้วขอไม้ถูพื้นนะครับแม่นี่ครับแฟนบอลทุกท่านครับแม่วันนี้ครับเดินทางมาถึงวันสุดท้ายและคู่นี้ก็เป็นคู่สุดท้ายแล้วครับแฟนบอลทุกท่านครับในรายการมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครับครั้งที่6ต้องกราบขอบคุณครับแฟนบอลที่ชมการไลฟ์สดทุกท่านแม่บางวันบางคนนี่ดูทุกวันครับตั้งแต่วันแรกแม่จนมาถึงวันนี้ครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมกันยายนครับจนมาถึงครับวันนี้ก็คือวันที่20 3กันยายนนะครับแม่เดินทางมาถึงวันนี้ก็วันนี้วันที่ไรอาจารย์เจ๊กวันจบเนี่ยอาจารย์เจ๊กวันนี้วันที่ไรครับอ๋อวันนี้วันที่21ครับแต่โทษทีครับเราเริ่มการขายตั้งแต เอาครับดูเกมโทษทีครับแม่วันนี้วันที่21กันยายนเห็นไหมถ้าผมพูดถูกทุกคนจะขัดไหมนะผมก็เลยต้องพูด23กันยายนเอ้ย23ตุลาแม่ถ้าผมพูดถูกก็ไม่มีคนขัดไงครับสำหรับแฟนมาทุกท่านครับเอาละครับแล้วก็มาชกกันแข่งกันต่อจังหวะนี้ครับแปดมิกิรัตมาที่ประภาสประภาสมาที่จ่อยคมสันนะมาที่ตะก้านัทวุฒิบรรทัดนัทวุฒิบรรทัดทำยังไงและขยับมาทางขวาที่เจ้าประภาสกระเบียประภาสประภาสมาที่ตะก้านัทวุฒินัทวุฒิแล้วก็เจอทางแม่สกัดทิ้งออกข้างไปก่อนเลยครับสำหรับทางฝั่งของอาเรียนก็ปรารถนาบอลกีอิงมาจากเส้นข้างมาที่จะจ่ายคมสันมาทางซ้ายครับพี่กระเบียประภาสประภาสปีกเข้าซ้ายแล้วแทงขวามาหุยบอลจังหวะนี้บอลออกข้างไปสำหรับดอนหานบกได้ขี่อิงมาจากเส้นข้างหนึ่งครั้งสำหรับดอนทหารบกครับที่จะเบิร์ธนากรธนากรเที่ยงทิศธนากรเที่ยงทิศมองหาเพื่อนกลับมาตั้งมาที่ประภาสประภาสศรีจันทร์แล้วโยกมาทางขวาที่จะก้าวนัทวุฒินัทวุฒิมาที่ธนากรแล้วมาที่จะต่อยคมสันแล้วก็ตรงนี้ถนัดอุ้ยไม่ผ่านคุณลูกสามประตูแล้วโต้กลับมาบังเกิดบังเกิดโอ้โหจะต่อยคมสันบิดสวยตรงนี้แล้วมาทางขวาที่ธนากรธนากรแล้วก็ตรงนี้บอลลวนทูอุ้ยยังไม่ผ่านครับแม่ตอนนี้ยังไม่ผ่านเจ้าฟุกกระพุ่มสับยังสกัดไม่ได้แล้วเดินต่อครับเพื่อนดอนหานบกไม่ได้ครับแม่บอลออกหลังไปแต่เป็นบอลเริ่มเล่นมาใหม่ครับสำหรับทางฝั่งของบางเกิร์กที่เจ้าโบปะถมพงศ์นี่ครับจากวันที่29กันยายนถึงวันที่21ตุลานี่ครับแม่เล่นเร็วไปแล้วแล้วตอนนี้เข้าซ้ายยังไงแม่ไม่ผ่านเชยังซอยแล้วก็กลับมาบางแทนชุติพงศ์ชุติพงศ์ชุติพงศ์บางแทนบางแทนโยกมาทางขวาที่จะเบียร์ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ทำยังไงจังหวะนี้กลับมาตั้งมาที่เจ้าอ้นปรากาศิษฐ์ปรากาศิษฐ์ทายาทเส้นมาที่เชยังซอยเชยังซอยนพฤทธ์นพฤทธ์บังอยู่แล้วก็บอลออกข้างแล้วก็ฟาวแล้วจังหวะนี้ครับผู้สินบอกว่าฟาวก็ตัวนี้นี่ครับแม่แฟนมาทุกท่านชมเกมอยู่ที่ตรงไหนบอกด้วยครับของประเทศไทยครับแม่นี่ครับพิจิตรชัดมากเรือนจำบางขวางชัดมากครับแม่แฟนมาทุกท่านครับแม่ตอนนี้เกือบ2,000กว่าคน
ดูอยู่ที่ไหนทักทายกันมาได้ครับขยับมาขวาสุดสายวัดด้วยใส่ซ้ายนี่ครับทัชบอลและเป็นบอลตั้งเตะจากมุมเข้ามาสำหรับทางฝั่งของบางเกิกตั้งเตะจากมุมครับบางเกิกบางเกิกไหลกลับมาใหม่จังหวะนี้ชายวัดบิดขวาแล้วก็บิดซ้ายแล้วก็บิดขวาแล้วก็บิดซ้ายแล้วก็บิดขวาแล้วก็บิดซ้ายจังหวะนี้โยกไปทางขวาที่นพฤทธิ์นพฤทธิ์นพฤทธิ์ไม่ผ่านจากการทะลุนัทวุฒินัทวุฒิปันทัดแทงอามาที่ต่อยคมสันคมสันคมสันแล้วก็ป้าวแล้วจังหวะนี้ไปทำฟาวสนับบังแทงชุติพงศ์นี่ครับแม่คุณตูนปากเก็ตบอกว่าจนทัพบุรีชัดมากนี่ครับแม่ดูครับแม่เหลือเวลาการแข่งขันอีก3นาทีกับอีก31วินาที1ประตูต่อ0บางเกิดนำอยู่ซ้ายขวาบอลออกหลังไปและเป็นบอลเริ่มเล่นมาใหม่กันสำหรับทางฝั่งของบางเกิดนี่ครับแม่ขยับมาใหม่เพียงบอลจะยามาแล้วก็เข้ามือผู้รักษาประตูขยับมามาที่แปมนิติรัตน์แปมนิติรัตน์มาที่จอยคมสันนัทธวุฒินัทธวุฒิแทงขวามามาที่จอยคมสันแล้วมาที่ธนากรธนากรใส่ขวาเข้ามือผู้รักษาสุดโต่งมาถมงเล่นเร็วมาเร็ว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 มาที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์มาที่บางแทนทุติพงษ์แม่ยังไม่ผ่านป่าผ้าสีจันครับบอลออกข้างและเป็นบางกีเข้ามาจากเส้นข้างสำหรับบางเกิดกลับมาตั้งใหม่ที่ปัตถมงค์โบโบทำยังไงโยนยามาตอนนี้ไม่ผ่านทะเบียนประพาสแล้วเบิร์นมาเลยแล้วตอนนี้นะนัทวุฒิแล้วประพาสประพาสใส่ขวาโก้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 ยิงมันโก้ยิงมันโก้ยิงมันโก้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 เฮือสมันเกิร์ลสามเอ๋อกันแล้วครับสมุทรนนี่นะครับสมศักดิ์สมศรีคู่ชิงชนะเลิศรายงานมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครับครั้งที่6สนุกสุดมันครับสมุทรนนสมันเกิร์ลสามเอ๋อกันแล้วครับแฟนบอลโอ้ต้องชมตากาณฑวุฒิบรรทัดแล้วก็ประภาสีจันทร์โอ้สนุกสุดมันครับแม่เอาแล้วครับกลับมาเท่ากันแล้วตัดหัวปาดท้ายเท่ากันอีกหนึ่งครั้งก็เป็นมันทัดเวลาการขันอีก2นาทีครึ่งตอนนี้แฟนบอลทะลุหลัก 2,000 ไปแล้วแม่คู่นี้อยากเห็นแฟนบอลทั้ง 3,000 คนช่วยกันกดแชร์กันด้วยลงมาใหม่ครับสำหรับอารีเอ็มมาที่จะฟุกภูมิซับมาที่โตโบปฐมพงศ์แล้วโตกลับมาที่จะต้นชาดาทิพย์ชาดาทิพย์ชาดาทิพย์มาแล้วก็โตโคใส่ขวาโอ้ยไม่ได้ครับแม่แล้วก็เจ็บครับแม่ตอนนี้สำหรับโตโบปฐมพงศ์แล้วก็ฟาวย้อนหลังด้วยครับสำหรับทางฝั่งของบางเกิร์ลโอ้โหเป็นยังไงครับแฟนบอลทุกท่านครับคู่นี้สนุกไหมครับแม่ถ้าแฟนบอลที่ชมเกมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านช่วยกันกดไลค์แล้วไม่พอต้องกดหัวใจให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมด้วยครับแฟนบอลทุกท่านครับขอหัวใจคนละ1ดวงให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมแล้วก็นักพากย์แข่งเสน่ห์ด้วยครับแฟนบอลทุกท่านที่ชมการไลฟ์สดอยู่หัวใจคนละ1ดวงเพื่อให้กำลังใจครับนักกีฬาทั้ง2ทีมโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับแม่ 2,000 กว่าครับพี่โอ้โหนี่ครับขอบคุณครับสำหรับหัวใจคนละหนึ่งดวงครับแม่ให้ที่ให้กับเอาแล้วครับตอนนี้กลับมาดูกันต่อแล้วไหลมาพาเจ้าสองโอ้โหเกือบพาแล้วตอนนี้แล้วการขันเหลืออีก1นาที56วินาทีครับแม่ขอบคุณมากครับสำหรับคุณเมธาสิทธิ์บอก FC พี่หนุ่มขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านครับที่ FC รวมไปถึง FC ทั้ง2ทีมแล้วยังมี FC คนพาด้วยก็ต้องกราบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแฟนคลับและแฟนบอลทุกท่าน
และขยับมาดูเกมกันต่อครับมาที่อาร์เอ็มปัฒนาปัฒนาใส่ก็ออกหลังไปเป็นบอลเริ่มเล่นมาใหม่ครับสำหรับทางฝั่งของดอนทหารบกที่ผู้รักษาประตูก็จะแป้นนิติรัตน์นิติรัตน์ครับนี่ครับแม่นี่นะครับขยับมาที่เจ้าบูครับกิตชนุพงศ์อยู่ชมวงกิตชนุพงศ์อยู่ชมวงทำยังไงมองหาเพื่อนแล้วโยกมาทางซ้ายที่พอชลอพอชลอมาที่บูกิตชนุพงศ์ขยับมามาที่โจโคโจโควินสลุดขยับมาที่ต้นชาราทิพย์ชาราทิพย์มาทางซ้ายมาที่โจโควินสลุดแล้วมาที่จะบูมกิตชนุพงศ์แทงกลางไม่ผ่านจะฟุบคุมซับแล้วก็เดินต่อมาใหม่และเป็นบอลที่ยิงเข้ามาจากเส้นข้างสำหรับดอนทหารบกเป็นบอลที่ยิงเข้ามาจากเส้นข้างสำหรับดอนทหารบกยอดทีมเดินสายจากวัดสาลิโขหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดโขนี่ครับสโลแกนของวัดสาลิโขพาสาวสองกู้แล้วก็ใส่ขวาโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่สำหรับทางฝั่งของชลาทิศยิงออกหลังไปด้วยความบ้าคลั่งโอ้โหแล้วก็เดินต่อมาบังเกิร์กจังหวะนี้นพพลิศกลับมาที่ภูมิทรัพย์เร็วมาที่อาร์เอ็มอาร์รีเอ็มปัฒนากลับมาที่พุกภูมิเอ้ยภูมิทรัพย์ขยับกระดังซ้ายบังก็บังสองโยกกระดังขวามาที่อาร์รีเอ็มเร็วเคลียร์ออกทางไปเวลาการขันอีก23วินาทีกว่าแฟนบอลทุกท่านไหลมาใส่ขวาโอ้โหบอลออกรักไปเร็วถึงเวลาแรกจะตบตรงไหนสัตว์สมันเกอร์หรือแล้วก็บอลออกข้างไปตรงนี้ครับเป็นบอลออกข้างและเป็นบอลคิงเข้ามาจากเส้นข้างสำหรับทางฝั่งของจะบูมกินชุนพงศ์อยู่ชมวงกลับมาตั้งมาที่โจโควินสลุดวินสลุดมาทางขวามาที่กิตชุนพงศ์กิตชุนพงศ์อยู่อะไรอยู่ชมวงเลยจ้าจะทำยังไงขยับไปต่อที่โจโคใส่ขวาแพ็ดโอ้โหเกือบหาย4วินาทีแฟนบอลดัน4วินาทีจะเข้าหรือไม่เข้าจะเข้าหรือไม่เข้าติดตามชมแล้วก็ไหลมาที่ตัวชนะทิพย์ปิดซ้ายแล้วก็ใส่ขวาตอนนี้หมดเวลาจบเกมการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกพักเหนื่อยกันสักครู่ครับทุกท่านครับผลปรากฏว่านักกีฬาทั้งสองทีมไม่มีใครเก่งกว่าใครสามันเกอร์สามเหมือนกันไปที่สกอร์1ประตูต่อ1ครับแฟนบอลทุกท่านครับโอ้ผมนุ่มบริเบอร์ขอพักกินน้ำสักครู่ก่อนไปทุกท่านครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมแข่งขันครึ่งเวลาหลังกันต่อครับครับแฟนบอลทุกท่านครับแม่ชมเกมแข่งขันครึ่งวันแรกแล้วเป็นยังไงบ้างครับแฟนบอลทุกท่านโอ้สนุกสุดมันครับโอ้ผมมองไม่ออกครับว่าใครจะได้แชมป์พร้อมกับเงินรางวัล 100,000 บาทยังดูไม่ออกครับแฟนบอลทุกท่านครับนี่ครับต้องกราบขอบคุณครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับที่เร่งเห็นความสำคัญของวงการฟุตซอลเดินสาย
ท่านเลยมาเป็นผู้สนับสนุนครับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับแม่สุดยอดครับสำหรับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่ครับท่านเล็งเห็นความสำคัญของในด้านกีฬาฟุตซอลครับจึงมาเป็นสปอนเซอร์หลักแล้วหาสปอนเซอร์เข้ามาช่วยครับแม่กับการชิงเงินรางวัลเงินแสนถือว่าเป็นครั้งแรกพูดง่ายๆว่าท่านจัดครั้งแรกนี่ก็ถือว่าคึกโคมครับเพราะว่าเป็นเงินแสนครั้งแรกในฝั่งทนและปีนี้ท่านจัดมาเป็นปีที่6ติดต่อกันครับแม่ต้องยกความดีความชอบกับท่านครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชทำให้เราได้ดูบอลดีๆและมีคุณภาพในแบบฉบับของปิดลีกครับนี่ครับท่านจะได้เห็นนักเตะระดับปิดลีกครับบางท่านบางสโมสรก็อาจจะเห็นตรงนี้ครับแล้วมาชักต้องหลวงมาต้องหลวงขึ้นประเด็นในไทยแลนด์ฟุตซอลลีกได้ครับเราต้องสวัสดีด้วยครับแม่สำหรับบางแอดมินเพจฟุตซอลช่วยกดแชร์ด้วยครับบางขอบคุณมากครับสำหรับช่วยแชร์เพจของโทจานต้องวิ่งหวานนะแล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับแฟนบอลทุกท่านครับจบจากรายการนี้นะครับเราก็จะไปเจอกันต่อที่รายการเงินแสนที่บางบอนนะครับเพื่อมุสลิมเราจัดชิงแชมป์เงินแสนเหมือนกันครับปิดลีกแบบนี้นะครับชิงเงินรางวัล 100,000 บาทเหมือนกันครับที่ซอยกำนันแมน7นะครับแฟนบอลทุกท่านก็ไปพบกันใหม่กันได้ครับมาที่นู่นก็จะมีผมครับหนุ่มระเบิดและป๊อกบ้านปูนก็เป็นรับหน้าที่บรรยายเกม2คนครับสำหรับทางฝั่งของเพื่อนมุสลิมบาร์แล้วรอบบางบอนครับครั้งที่1ชิงเงินรางวัล 100,000 บาทเหมือนกันครับในแบบฉบับปิดลีกแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเพจโทษจานนกวิทย์หวานนะครับฝากไว้ด้วยครับแฟนบอลทุกท่านครับจบจากการถ่ายทอดสดในรายการนี้แล้วก็อย่าเพิ่งพูดง่ายๆว่าอย่าเพิ่งกดลบเป็นเพื่อนกับโทษจานนกวิทย์หวานนะครับกดถูกใจเอาไว้ครับและติดตามเอาไว้เราจะมีการไลฟ์สดนะครับเกมมันๆในแบบฉบับฟุตซอลครับไม่ว่าจะมีเกมฟุตซอลระดับดีหนึ่งครับดิวิชั่นหนึ่งหรือว่าไทยแลนด์ฟุตซอลลีกครับเราจะมีการแชร์แล้วมาลงในเพจโตจานนักวิทย์หวานครับไปกับแฟนฟุตซอลพันธุ์แท้โดยตรงได้ชมเกมการขันนี่นะครับสำหรับเพจของโตจานนักวิทย์หวานแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งอย่างครับแม่นี่ครับสำหรับเว็บอีกหนึ่งเว็บครับก็คือ @tnd168 ชัวร์ครับแอดกันไม่ได้ครับสำหรับเว็บนี่ครับที่ซื่อตรงแล้วก็มั่นคงครับสำหรับ tnd168 ชัวร์ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแฟนบอลทุกท่านครับที่ชมการไลฟ์สดอยู่แล้วก็ฝากสำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬาฟุตซอล Exit รองเท้ากีฬาฟุตซอลสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์แบรนด์เสื้อผ้าโอกาเนะครับแม่ก็ฝากกันด้วยครับตอนนี้แบรนด์โอกาเนะก็ออกกางเกงลำลองมาให้กับทุกท่านได้สวมใส่ในราคาเบาสบายครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์เสื้อผ้าโอกาเนะนะครับเอาครับเรากลับมาชมเกมแข่งกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับอีก15นาทีครับจะออกตรงไหนครับแฟนๆทุกท่านจะออกทางฝั่งสีน้ำเงินก็ไปที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีถ้าออกสีน้ำเขียวในรายทหารแบบนี้จะกลับไปที่ตำบลบางพับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเช่นกันนี่คือดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองนนทบุรีแต่มาเจอกันที่ฝั่งธนบุรีครับแฟนบอลทุกท่านดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองทุเรียนนนทบุรีนีทบุรีนนทบุรีวันนี้ครับแม่ไม่มีใครยอมใครครับณดอนครับประธานสโมสรของดอนทหารบกวันนี้มาถอดมงคลเองมาชมเกมแข่งขันด้วยแล้วไม่ผ่านก็จ่อยคมสันวันนี้ไปแล้วคมสันตอกกลับมาคมสันแล้วก็หลอกมาทางทุนใส่ขวาโอ้ยแล้วก็วันนี้ตอกกลับมาเร็ว3-1 3-2-6 3-3-9แล้วก็ตันโอ้วออกเฉยเหลืออะไรแฟนบอลเหลือเชื่อโอ้จังหวะนี้ออกเฉยเอาละครับแม่อยู่เกมกันต่อครับแม่สำหรับตรงฝั่งของดอนถามบกกับปักเกอร์ขยับมาที่แทงกลางมาจังหวะนี้มาทางขวาแล้วมาที่ธนากรแทงกลางมาที่นันทวุฒิแล้วแทงกลางมาประพาสโอ้ยบอลออกหลังวันนี้ก็เป็นบอลเริ่มเล่นมาใหม่ครับสำหรับตรงฝั่งของบางเกิกปะถมพงโยนยามาที่บางแทนชุติพงศ์ก็ไม่ไปกินแต่ออกไปยังเหลือเชื่อนี่แหละครับนักกีฬามันมีความกดดันนะแม่ทำให้
บางจังหวะอาจจะมีความผิดพลาดในจังหวะนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยแม่พืชินอาจารย์ปุ้มครับปอปอปออาจารย์ปุ้มปู่แป้นเห็น2คนครับจะเบิร์ดธนากรแล้วก็บางแทนชุติพงศ์ครับนี่ครับแม่พุทธศิลป์เรามีพุทธศิลป์ตัดสินอยู่ครับแม่มีอาจารย์ปอปอปออาจารย์ปุ้มปู่แป้นแล้วก็อาจารย์หน่อยจากการไฟฟ้าแม่อย่างที่ผมบอกว่าโอ้คู่นี้ครับสมแล้วที่เป็นคู่ชิงชนะเลิศในรายการมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครับครั้งที่6คู่ชิงในฝันของใครตกหลายคนครับท่านเอาครับขยับมาถึงเกมกันต่อครับมาที่พชรพชรมาที่โจโคโจโคขยับมาที่บูมกิจชุนุพงศ์แล้วแทงมาไม่ผ่านบางแทนชุติพงศ์โตกลับมาแล้วบางเกิดบางเกิดชุติพงศ์ชุติพงศ์ใส่ซ้ายใส่ซ้ายบอลออกหลังไปตอนนี้ครับแล้วเป็นบอลออกข้างครับผู้ตัดสินอาจารย์หน่อยเป็นบางคิกอิงเข้ามาจากเส้นข้างครับแม่นี่ครับแม่คุณปอนระพีพัฒน์บอกพี่นุ่มบอลระเบิดภาคครับนี่ครับพี่นุ่มภาคอยู่ครับแม่นี่ครับพี่นุ่มเป็นคนภาคครับแม่นี้นุ่มบอลระเบิดครับรับหน้าที่บรรยายเกมการแข่งขันในคู่ชิงชนะเลิศให้กับแฟนบอลที่ชมการไลฟ์สดอยู่ทางบ้านหน้าจอมือถือ Android และเป็นหน้าจอมือถือ iPhoneดูได้ทุกอย่างครับสำหรับแฟนบอลทุกท่านและขยับเดินต่อมาใหม่สำหรับดอนทหารบกมาที่โตโคเวชารุธมาที่กระบูกิจชุนพงศ์และแทงทะแยงมาไม่ผ่านบางแทนชุติพงศ์ชุติพงศ์มาพอชลอพัชระพัชระพัชระขยับมาทางซ้ายที่กระบูกิจชุนพงศ์อยู่อะไรอยู่ชมวงและขยับมาทางขวาที่พัชระพัชระมาที่ชนาทิพย์ชาลาทิพย์มาที่กิจสุนุพงศ์ยกมาที่พอชลอ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 แล้วก็ตรงนี้ฟาวในจังหวะนี้ครับไปทำฟาวใส่เจ้าเบียร์คูเบต้าครับสำหรับเจ้าบูมกิจสุนุพงศ์อยู่ชมวงจังหวะแรกไม่ได้ฟาวครับมาจังหวะที่สองเลยต้องมาตัดฟาวครับสำหรับดอนทหารบกทุกท่านสำหรับ FC ทุกคนนะแม่สวัสดีด้วยครับน้องรักครับเบลล่าเดินยังเซ่เนี่ยสวัสดีทุกคนครับแม่คุณคันฟี่ครับแม่อ๋อพี่เอ๋พี่ป๊อกเขาป๊อกมันไม่ได้ทางพี่ป๊อกยังไม่ป๊อกก็อย่างที่ป๊อกบอกป๊อกมีภารกิจพี่ป๊อกต้องเดินทางคุณนิชาป๊อกต้องเดินทางไปจังหวัดเชียงรายป๊อกก็ต้องคล้ายๆว่าต้องไปเตรียมเสื้อผ้าครับเพราะวันนี้คืนนี้ครับป๊อกบ้านปุ้นต้องออกเดินทางไปเชียงรายเลยไม่มีเลยติดภารกิจครับไม่สามารถมาบรรยายได้ท่านเสรีมาปรับราคาต่อรองที่สนามครับท่านเสรีบอกว่าเสมอนันเสมอกันถ้า 3-2 ลองให้ไหวครับผมไม่มีครับแม่ขอบคุณมากครับสำหรับ FC ทุกท่านครับแม่คุณน้องบีจากนางเลี้ยงบอก FC พี่หนุ่มครับขอบคุณมากพี่เทพแม่พี่เทพนี่ก็วันนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับมาสุดแล้วครับสำหรับพี่เทพนกคู่ครับได้อันดับ3ถือว่าเกินเป้าแล้วครับสำหรับอันดับ3ขอบคุณครับแม่สำหรับ FC ทุกท่านครับแม่ FC คนภาค FC พุ่มนุ่มอาจจะอ่านไม่ทันบ้างขาดตกบกพร่องบ้างก็ต้องปรับปรุงไปครับเรากลับมาชมเกมการแข่งกันต่อดีกว่าครับแฟนบอลเพราะตอนนี้มันช่างสนุกแล้วก็สนานเหลือเกินสำหรับเกมการแข่งคู่ชิงชนะเลิศในรายการมูลนิธิเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนดีของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพยายามมาที่ปฐมพงศ์ประถมพงศ์โยนเฮ้ยอุ้ยเกือบไประบายนี้เร็วแล้วก็ขยับมาทางขวามาที่จะบูมกิจชุนุพงศ์กิจชุนุพงศ์มองหาเพื่อนแล้วก็แทงกลางมาที่ชลาทิพย์ชลาทิพย์ไหลมาที่โจโคโจโคมาที่จะบูมกิจชุนุพงศ์ไหลมาทางขวามาที่นราวิทย์ใส่ขวาเข้ามือผู้สั่งตุ๊ดโบงเข้าแล้วก็เดินต่อมาที่จะเบียร์ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าแล้วโยกเข้าซ้ายชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ทำยังไงชัยวัฒน์ไอ้ตัวคูโบต้าคูโบต้าหลอกล่ออยู่กระดาษมาตั้งมาที่อาริเอ็มปัทนาอาริเอ็มอาริเอ็มขยับมาแล้วก็ผ่านเสาสองไม่ผ่านนะตัวนี้เป็นบอลคิกอินครับจังหวะนี้สำหรับทางฝั่งของบังเกิร์กบังเกิร์กปิดขวาชัยวัฒน์ชัยวัฒน์กลับมาตั้งมาที่ภูมิทรัพย์ภูมิทรัพย์เร็วขยับมาทางขวาที่บางเกิดบางเกิดขยับมาทางซ้ายมาที่ภูมิทรัพย์ภูมิทรัพย์แล้วมาบางเกิดมาที่อาริเอ็มปรัชนา
ปัตนากลับมาที่ภูมิทรัพย์แล้วก็บิดมาทางซ้ายมาที่ชัยวัฒน์ไอ้หนุ่มคูบาต้าคูบาต้าโยกมาทางซ้ายที่บังแทนชุติพงษ์ชุติพงษ์ตอนนี้ยังไงเริ่มจะเจาะไม่เข้าแล้วสำหรับบังเอ๋ยบังเกิดตอนนี้ดอนหามบกใส่เกียร์5แล้วก็แพ็กเกมแน่นล็อกมั่นใจล็อกไอเอสโอแล้วเว้ยสำหรับทางฝั่งของดอนหามบกแล้วก็ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ลบหนึ่งลบสองแล้วโตกลับมาแล้วตอนนี้ชนาธิปชนาธิปไปผ่านภูมิทรัพย์แล้วบังแทนชุติพงษ์ดันแล้วก็ดึงแล้วก็ขึงแล้วก็ใส่โยกไปขวาใส่ขวาไอ้บล็อกออกทางไปโอ้เป็นบอลที่ยิงออกมาจากเซนคาสำหรับบาเกอร์เซยังซอยลงมาแล้วครับสำหรับเซยังซอยเซยังซอยมาที่อาร์เอ็มพัฒนาแล้วก็ขยับมาทางซ้ายภูมิทรัพย์แล้วมาที่บางแทนบางแทงกระชากเสาสองบอลออกหลังไปเริ่มมาใหม่สำหรับทางฝั่งของดอนหามบกเพียงบอลยาวๆมาที่ตะโกเฮธนากรเที่ยงพิษบอลไม่ได้ครับบอลออกไปครับแม่วันนี้ครับแฟนบอลครับแม่เต็มความจุของสนามโรงเรียนทวีธาพิเศษแม่เพียงบอลยาวๆมาจังหวะนี้หลุดแล้วเซยังซอยเจอกับประพาสแม่ยังบิดหนีประพาสไม่ได้ครับเป็นบอลออกข้างแล้วเป็นบางทีอิงมาจากเชิงข้างสำหรับทางฝั่งของบางเกิร์กบางเกิร์กครับ NK เบลนพฤทธิ์มาที่ประกาศิษฐ์ประกาศิษฐ์มาที่ปัฒนาอารีเอ็มยกมาที่ประกาศิษฐ์แล้วก็มาที่อารีเอ็มปัฒนาปัฒนาปิดขวาปัฒนาปิดซ้ายปัฒนาเร็วๆๆปัฒนาโอ้กลับมาตั้งมาที่ตะโบประถมพงศ์ประถมพงศ์เตะยาวๆเข้ามือสาตูแป้นนิติรัตน์แล้วขยับมาใหม่ที่จะเบิร์ตธนากรเที่ยงทิศมาที่ประภาสประภาสขยับมาทางซ้ายที่ต่อยคมสันคมสันมาที่ประภาสประภาสมองหาเพื่อแล้วกลับมาทางกองขวามาที่นัทวุฒินัทวุฒิปิดมาทางซ้ายที่ประภาสประภาสเดินมาทางขวามาที่จะต่อยคมสันจะเจาะยังไงจังหวะที่แทงกลางมาแล้วก็ปิดมาทางขวาไม่ผ่านเวโรดบังซอฟาวแล้วจังหวะนี้ไปทำฟาวครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าเบิร์ตธนากรเที่ยงทิศครับเอาละครับแม่นี่ครับแฟนบอลบอกว่าใครได้แชมป์ก็สมศักดิ์สมศรีครับผมบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นบางเกิร์กหรือว่าดอนหานบอกครับใครได้แชมป์ก็ถือว่าสมศักดิ์สมศรีนี่แหละครับคู่ชิงชนะเลิศในการมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครับครั้งที่6ประจำปี2561โอ้นักกีฬาทั้ง2ทีมครับกว่าจะฝ่าฟันมาได้ในแต่ละรอบถือว่าหินเจอด่านหินมาทุกทีทั้ง2ทีครับแล้วขยับมาใหม่ประกาศิษย์ประกาศจอมโหดไม่ผ่านแล้วก็กลับมาจ่อยอู้ยทำบอลลั่นออกไปแล้วตอนนี้แฟนบอลประมาณ 2,600 กว่าคนแล้วเกือบจะ 3,000 คนแล้วครับแม่ช่วยกันแชร์ต่อไปกับแฟนบอลทุกท่านขยับโยนยาวๆมาแล้วโตกลับมาตอนนี้ไม่ได้ครับแม่สำหรับดอนหันบกบอลออกหลังไปเป็นบอลเริ่มเล่นมาใหม่ครับสำหรับทางฝั่งของบังเกอร์ปฐมพงศ์เบี่ยงบอลมาที่บังแทนแล้วเอาไปฟาวแล้วก็ปากกาสิทธิ์มาทางซ้ายบังแทนไม่ผ่านแล้วธนากรธนากรแม่ดวลอยู่กับบังแทนทุติพงศ์ครับตอนนี้และเป็นบอลออกข้างเป็นบอลที่ยิงมาจากเส้นกลางครับสำหรับทางฝั่งของบังเกอร์ที่บังแทนชุติพงศ์หลายมาที่ปากกาสิทธิ์ปากกาสิทธิ์ทำยังไงปากกาสิทธิ์โยกอัพบอลตรงนี้หุ่นจะจ่ายพลาดปากกาสิทธิ์โดนบีบปากกาสิทธิ์โดนบีบแล้วจะขายมาไงมาที่บังแทนแม่ไม่ผ่านทางฝั่งของชุติพงศ์มาที่โอนครับปากกาสิทธิ์อบอุ่นโยกมาทางขวาที่เวโรดบังซอมาที่นพฤทธิ์แล้วก็ไม่ฟาวเล่นต่อไปจังหวะนี้แล้วก็ขายแข็งกว่าแล้วบอลออกข้างแล้วเป็นบังคีมาจากเซงก้าครับจังหวะนี้สำหรับทางฝั่งของบังเกิดที่บังแล้วก็บังซองลงมาใหม่เอาฟุกภูมิทรัพย์แทงทะแยงมาที่เอ็นเคเบลเซยังซอยแล้วจังหวะนี้เบียดแย่งกันอยู่แล้วก็บังออกข้างไปเวลาการขันครับเหลืออีก5นาทีครับแฟนบอลทุกท่านตอนนี้ยังสมันเกอร์เสมอกันอยู่เวโรดแม่เจอจะบูมครับกิตสุนุพงศ์อยู่ชมวงปันไม่ได้แล้วโตกลับมาฟุกภูมิทรัพย์ไม่ผ่านประพาสแล้วโตกลับมาแล้วคมสันมาทางซ้ายที่กิตสุนุพงศ์
กิจสุนพงษ์แล้วก็กิจสุนพงษ์ใส่ขวาโอ้ยเกือบไปตอนนี้สำหรับกิจสุนพงษ์อยู่ชมวงนี่แล้วแม่ไอ้บูม3จึ๊กเว้ยเกือบเป็นประตูขึ้นนำกันสำหรับดอนทหารบกจะเป็นมันตั้งเตะจากมุมเข้ามาหลายมาใส่ขวาโอ้ยเกือบไปตอนนี้ครับสำหรับตัวของประภาสเริ่มเกมมาใหม่ครับสำหรับทางฝั่งของบางเกิดครับภูมิทรัพย์ภูมิทรัพย์ภูมิทรัพย์นี่ดึงช้าครับแม่บางเกิดดูครับแม่ภูมิทรัพย์ภูมิทรัพย์ทำยังไงโยกมาทางขวาที่บางซอบางซอขยับมาที่อาริเอ็มและขยับมาที่ภูมิทรัพย์แทงกลางมาไม่ผ่านตรงนี้แล้วโตกลับมาแล้วพอชะลอไม่ได้ครับแม่กลับมาทางขวามาที่บังเกิร์กสายขวาโอ้โหไม่ผ่านกับแปนนิติรัตน์ครับยังเซฟไปได้เป็นบอลตั้งเตะจากเส้นข้างแล้วได้เลยมาที่อาเรียนพัฒนามาที่เวโรดเวโรดขยับมาทางซ้ายนี่ภูมิทรัพย์ภูมิทรัพย์โยกมาทางขวามาที่อาเรียนพัฒนาแล้วก็มาที่ภูมิทรัพย์แล้วกลับมาตั้งใหม่ครับตอนนี้ครับภูมิทรัพย์แล้วโยกมาทางขวาที่เวโรดเวโรดดูครับจะเจาะยังไงครับสำหรับบังเกอร์ครับแม่ส่วนทหารบกลงไปรับแล้วเราจังหวะชนกับเวโรดขยับมาที่อาริเอ็มอาริเอ็มขยับมาที่เวโรดเวโรดขยับมาที่ภูมิทรัพย์ภูมิทรัพย์ขยับมาที่เวโรดนี่ครับอาจารย์ตาบอกอย่าใจร้อนไม่ต้องรีบแทงครับแม่ค่อยเซตไปเซตมาสำหรับทางฝั่งของบังเกอร์ดีไซน์บาสเชอร์บอลแทงบอลมันก็ออกข้างไปเป็นบังคิงมาจากเส้นข้างเวลาการขันเหลืออีก3นาทีขยับมาทางซ้ายภูมิทรัพย์มาที่อาริเอ็มพัฒนาใส่ขวาบอลออกหลังไปและเป็นบอลเริ่มได้มาใหม่สำหรับดอนทหารบกมาที่เจ้าบูมกิจสุนพงศ์อยู่ชมวงมาที่โจโคขยับมาทางซ้ายและมาทางขวาที่กิจสุนพงศ์เจ้าบูมตอนนี้ทหารใครหาคอกันไม่ทันแล้วแฟนบอลเดี๋ยวจะขอเวลานอกครับสำหรับบางเกอร์ดูครับแม่เกมทั้งสองทีมหลังจากเสมอกันแล้วก็ลงกลับไปรับแล้วก็จังหวะชุดกับสายขวาแล้วบอลออกหลังไปครับเป็นการเข่าแล้วนอกครับสำหรับบางเกอร์โอ้คู่นี้ครับแม่ดูครับแม่ตอนนี้แฟนบอลก็ประมาณ 2,700 กว่าคนครับแม่ต้องกราบขอบพระคุณครับสำหรับทีมงานไลฟ์สดครับจากเซเว่นช็อคครับแม่ที่มาไลฟ์สดกับพวกเราที่ชมเกมอยู่ทางบ้านครับภาพระดับ HD และที่สำคัญครับมีภาพช้าด้วยครับที่สำคัญครับมีภาพช้าในจังหวะที่สำคัญครับทีมงาน72นี่ก็สามารถฉีกเขาเรียกว่าฉีกก้าวนำไปอีกหนึ่งก้าวนำนะครับแม่ในวงการมีเดียนี่ครับทีมงาน72ของเราครับก็ก้าวนำไปแล้วครับแม่ก้าวนำไลฟ์สดทุกทีมงานไปแล้วครับเพราะว่าเรามีภาพช้าให้ดูในจังหวะสำคัญเวลาการขันเลยอีก2นาทีครับตอนนี้ครับนี่ครับคุณธวัชบอกว่าดอนแชมป์ครับพี่หนุ่มต้องติดตามดูครับแม่บอลออกข้างจังหวะนี้เป็นบักกิ้งมาจากเชียงข้างสำหรับทางฝั่งของบังเกิดครับกิ้งมาจากเชียงข้างดูแล้วทั้ง2ทีมก็แบบว่าเหมือนจะพอใจกับสกอร์นี้ครับทั้ง2ทีมครับไม่มีใครกล้าแบบผีผางกันมากครับเพราะว่าใครเสียประตูตอนนี้ผมบอกได้คำเดียวว่ามีโอกาสแพ้สูงครับมีโอกาสได้รองแชมป์สูงแต่ถ้าใครได้ประตูในตอนนี้ครับอีกไม่เกิน1นาที40วินาทีนี่มีโอกาสคว้าแชมป์ครับ 100% ผมบอกได้เลยครับเพราะฉะนั้นครับเลยเกมดูจะอึดอัดนิดนึงครับแม่เกมดูจะอึดอัดนิดนึงครับสำหรับนักกีฬาทั้งสองทีมไปต่อครับตอนนี้ครับ
มาใหม่แล้วก็เบิ้ลมาตรงกลางแล้วก็มาที่บังแทนแล้วก็ฟาวและจังหวะนี้เป็นฟรีคิกลูกยิงนี้ลูกฟรีคิกสำคัญสำคัญตรงไหนครับแฟนบอลทุกท่านถ้าบังเกิดได้ลูกนี้มีโอกาสคว้าชัยโอ้โหมันเพราะวันนั้นมันสำคัญจริงๆน่ารักน่ารุ้นมามีปะโกะสำหรับฟรีคิกลูกนี้และวันพรุ่งนี้ครับแม่ผมลืมอีกหนึ่งรายการครับแฟนบอลทุกท่านใครจะไม่รู้ไปไหนครับวันพรุ่งนี้ก็มีรายการปิดลีกครับที่สนาม CK Stadium ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีบอลปิดลีกในแบบฉบับเหมือนทวีทานี่ครับนะสนาม CK Stadium ครับผมก็จะไปนับหน้าที่บรรยายเหมือนกันครับแม่ก็ชมการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Eagle Sport ได้ครับท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ก็มีดอนหานบกเตะด้วยวันพรุ่งนี้วันแรกครับฟรีคิกก็ตัวนี้ฟรีคิกบังเกอร์4วินาทีครับแม่หลุดเลยครับแม่ตอนนี้โอ้ยแม่แล้วขอเวลานอกครับสำหรับทางฝั่งของดอทหารบกขอเวลานอกโอ้วันนี้แฟนบอลเกือบจะทะลุเกือบ 3,000 คนแล้วครับแฟนบอลทุกท่านครับขอบคุณมากครับแฟนบอลทุกท่านที่ชมเกมไลฟ์สดอยู่ทางเพจของโทษจานนักวิทย์หวานนี่ว่าถือว่าผู้อยู่บ้างหลังความสำเร็จก็นี่ครับที่ให้พวกเราได้ชมเกมการขันถ่ายสดๆแบบคุณภาพแบบระดับเฮดดี้ครับก็ไม่ว่าจะเป็นพี่ออสพันนกคุณอั๋นสโบคุณอั๋นพับปิ่น2ยาสโบเบ็ดเอพับปิ่น3นี่ครับคือ4ผู้ให้การสนับสนุนครับในการไลฟ์สดในครั้งนี้ครับต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับพี่ออสพันนกเชียร์อันปั๊บปิ่น2เอนี่ครับคุณเอปั๊บปิ่นคุณเอปั๊บปิ่น3แล้วก็ยาสโบเบตครับนี่ครับ4คนนี้นะครับแม่ที่ให้เราได้ชมเกมไลฟ์สดกันอย่างดีเอ้าจังหวะนี้ไม่ได้ครับโอ้เหลือเชื่อโอ้จังหวะนี้ครับมาใหม่เวลาขันเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายออกไปแล้วเร็วจะทำได้หรือไม่ได้จะออกฝั่งไหนจะออกที่สีน้ำเงินหรือสีน้ำเขียวครับแฟนบอลทุกท่านเร็วติดตามชมติดตามเชียร์เร็วแล้วก็จะพูดแทงกลางมากิจชุนุพงศ์กิจชุนุพงศ์กันภูมิซับภูมิซับบัคเกอร์ฟาวและจังหวะนี้จะบูมกับกิจชุนุพงศ์ไปทำฟาวและเป็นฟาวครั้งที่4ครับสำหรับตะบูกิจสุขพงศ์อยู่ชมวงของดอนฐานบกแล้วก็ไม้ถูพื้น37วินาที37วินาทีต่อจากนี้ไปครับท่านผู้ท่าน37วินาทีต่อจากนี้ไปมันเป็น37วินาทีที่สำคัญที่สุดของนักกีฬาทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งบังเกอร์หรือว่าทางฝั่งของดอนทหารบกมันเป็นสำคัญจริงๆครับฟรีคิกซ้ายขวาอู้ยิงบอลออกหลังไปและเป็นบอลเริ่มมาใหม่สำหรับทางฝั่งของดอนหานบกประพาส35วินาทีไม่อยากใครไม่มีใครอยากให้เสมอแล้วก็ตกกลับมาเร็วบังเกอร์แล้วก็ไทยวัดแล้วก็ตรงนี้เคลียร์ออกข้ามไปโอ้จังหวะนี้ครับแม่ไม่ได้ครับแม่ยอดชมรายสุดตอนนี้ครับ 3,400 คนถือว่าเป็นยอดชมที่เยอะที่สุดครับในรายการของเราครับที่ชมทางเพจโทจานักวิบานนี่นะครับแม่ 3,000 กว่าเอาเร็วเคลียร์แล้วก็เคลียร์ออกรันไปเร็ว4วินาทีโอ้โหจะออกตรงไหนครับแฟนบอลทุกท่าน
แฟนบอล 3,100 ทะลุหลัก 3,000 แล้วโอ้โห 3,100 กว่าคนไปแล้วเวียงบอลยาวแล้วก็บุดเลยลาจบเกมการแข่งขันก็เป็นประตูท่านไม่มีใครเก่งกว่าใครต้องตัดสินด้วยการเตะหยุดโทษหาผู้ชนะและคว้าแชมป์ในการมูรณิธิเราจะเป็นคนดีครับครั้งที่6ครับแฟนบอลทุกท่านครับโอ้โหสนุกจริงๆครับแฟนบอลทุกท่านนี่แหละครับเกมการแข่งขันนั่งได้ครับแม่แฟนบอลเอาครับแม อย่าเพิ่งเข้ามานะครับแฟนบอลทุกท่านเนี่ยตอนนี้ในสนามก็วุ่นวายครับเพราะว่าแฟนบอลมันเยอะจริงๆครับแฟนบอลที่ชมเกมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านครับเราเลยไม่มีการยิงจุดโทษเนี่ยเพราะว่าต้องเคลียร์คนออกนอกสนามเล็กน้อยครับเพราะว่าวันนี้แฟนบอลทั้ง2ทีมเยอะจริงๆครับแหมก่อนอื่นครับก่อนจะเตะจุดโทษเราต้องกราบขอบคุณครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับที่จัดการขันครั้งนี้ขึ้นมาขอบคุณทีมงานไลฟ์สดเซเว่นซ็อกขอบคุณครับแม่ผู้อยู่เบื้องหลังในการไลฟ์สดครั้งนี้ครับนี่ครับพี่ออยพันนกเสียอันพระปิ่น2น้องเอพระปิ่น3แล้วก็น้องยาสโวเบตแล้วก็ขอบคุณครับแม่แฟนบอลทุกท่านแล้วก็ทุกทีมครับที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เราเดินทางมาถึงวินาทีสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับแฟนบอลทุกท่านครับ
โอเคครับทุกอย่างเงียบนะครับแม่ทุกอย่างพร้อมนะครับเรียบร้อยครับแม่ขึ้นนำไปครับลำหน้าทางฝั่งของดอนฐานบกประภาสศรีจันทร์คนแรกของดอนฐานบกยิงเข้าไปครับแฟนๆทุกท่านคนแรกของดอนบางเกิดครับเจ้าเบียร์ชัยวัฒน์ยิงเข้าเพื่อเสมอไม่เข้าเสียเปรียบ1คนก่อนชมครับแฟนๆทุกท่านครับเรียบร้อยครับบางเกิดครับตีเสมอโดนชัยวัฒน์ครับสกอร์จุดโทษ 1-1 สกอร์รวมเวลา 2-2 คนที่2ของทางฝั่งของดอนทหารบกครับผู้เล่นหมายเลข27ชาวราทิพย์ยิงเข้าขึ้นนำไม่เข้าเสียเปรียบ1คนครับโอ้โหยิงลูกนี้ครับแสกหน้าเข้าไปครับแม่ขึ้นนำครับทางฝั่งของดอนฐานบก 2-1 ไม่เข้าแพ้เหมือนกันครับสำหรับเจ้าแทนครับยุทธิพงศ์ไม่เข้าครับแม่ผมปรากฏว่าดอนฐานบกคว้าแชมป์ครับพร้อมกับเงินรางวัล 100,000 บาทโอ้ดอนฐานบกคว้าแชมป์ครับแม่โอ้
โดนลงโอ้ผมปรากฏว่าครับดอนทหารบดเขาคว้าแชมป์พร้อมกับเงินรางวัล 100,000 บาทนี่นะครับแม่ถูกแล้วครับเพราะว่าคนที่3ของดอนทหารบกเนี่ยคือนราวิทย์ครับถ้านราวิทย์ยิงเข้านราวิทย์ดอนทหารบดจะคว้าแชมป์พอนราวิทย์ยิงเข้าครับบางแทนชุติพงศ์คนที่3ของบางเกิดมายิงครับถ้ายิงเข้าเพื่อเสมอแต่ยิงไม่เข้าครับเลยแพ้ไปครับสำหรับบางเกิดได้รองแชมป์ไปในครั้งนี้ครับแฟนมาดูตั้งครับจบลงไปแล้วสำหรับการขันมูลนิธิของเราจะเป็นคนดีครับครั้งที่6ครับแฟนมาดูตั้ง